ัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mrs. Anna A Happy Lady นะคะวันนี้เอ็นพาเพื่อนๆ นอกสถานที่ค่ะออกมาถ่ายทำคลิปนอกบ้านนะคะตอนนี้เอ็นอยู่ในสวนค่ะสวนหลังบ้านที่ตรงนี้เงียบมากเลยค่ะพาเพื่อนดูวิวนะคะดูไปด้วยกันค่ะบรรยากาศที่เอ็นอยู่นะคะจะค่อนข้างจะเงียบค่ะบ้านเราอยู่ในสวนพื้นที่กว้างมากค่ะเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองที่ติดชายทะเลเอ็นเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเมืองออริโอแกนดี้ค่ะเพื่อนๆ เข้าไปดูจะมีเกี่ยวกับพิทโมบีชค่ะแอนอยู่โซนนี้นะคะเพื่อนๆพักผ่อนชมวิวไปด้วยกันนะคะก็มีคำถามเข้ามาค่ะก็อยู่ในช่วงระหว่างแอนเดินทางวันนี้แอนก็พักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็สดชื่นแล้วค่ะก็เริ่มมาเปิดดูคำถามต่างๆที่มีค้างไว้ในคำถามใน Messenger นะคะก็ทยอยตอบไปค่ะพอมาเจอคำถามนึงค่ะจากพี่สาวที่อยู่ที่เท็กซัสค่ะพี่สาวท่านนี้บอกแอนว่าพี่สาวเขาเข้ามาทำงานในอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวคือคำถามเกี่ยวกับเรื่องไอตินนัมเบอร์นะคะไอตินนัมเบอร์เป็นหมายเลขผู้เสียภาษีอากรให้กับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่ได้มีสัญชาติเป็นอเมริกาหมายถึงผู้ที่เสียภาษีอากรซึ่งเป็นชาวต่างด้าวค่ะคือผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะก็จะต้องหรือว่าชาวต่างชาติที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อทำการเสียภาษีก็จะได้เป็นหมายเลข ITIN number แอนเหมือนกันค่ะตอนที่อยู่ประเทศไทยแอนแต่งงานคุณจิโนแอนเสียภาษีคุณจิโนแอนก็ไม่มีเลขที่ SN number เพราะแอนอยู่ที่ประเทศไทยแอนเป็นคนไทยใช่ไหมคะแอนก็จ่ายภาษีกับคุณสามีด้วยหมายเลข ITIN number ก็มีพี่สาวท่านหนึ่งค่ะเขาก็จ่ายภาษีด้วย ITIN number เขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะคะแล้วต่อมาพี่เขาแต่งงานพี่เขาแต่งงานก็มีเลขที่ SN number ก็ทำงานเสียภาษีไปแต่ปัญหาพี่เขาถามแอนว่าตอนนี้คุณพี่อายุได้66ปีต้องการที่จะเคลมเงิน SSA ค่ะแล้วพี่เขาถามแอนว่าแต้มที่มีอยู่ใน ITIN number นะคะทำไมไม่สามารถที่ไปรวมกับแต้มที่อยู่ที่SSN หมายเลขผู้เสียภาษี ITIN number เนี่ยตอนเราทำงานเราต้องเสียภาษีใช่ไหมคะเขาก็อยากได้ยูนิตตรงนั้นเข้าไปรวมกับหมายเลขของกับเครดิตที่เราทำงานตอนของ SSN เนี่ยทำไมไม่รวมเพราะในคลิปแอนบอกว่าในคลิปแอนทำคลิปมาก่อนค่ะในคลิป ITIN number ผู้เสียภาษีชาวต่างด้าวเนี่ยสามารถเอาแต้มตรงนี้ไปนับรวมได้ซึ่งก็อยู่ใน SSN ก็กลับไปอ่านเหมือนเดิมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าพี่เขาขัดข้องประการใดคราวนี้ก็เลยมานั่งมาดูค่ะจำนวนแต้มของปีพี่เขาได้ไม่ครบค่ะเพื่อนๆวิธีนับนะคะเมื่อเพื่อนได้40แต้ม40ยูนิตแล้วก็ระยะเวลาทำงาน10ปีในคลิปที่แล้วค่ะแอนไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องทำงานครบ10ปีนะคะก็พอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งถามเข้ามาเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่า40ยูนิตเหมือนกันพอมานั่งอ่านอีกทีก็มาค้นกันอีกทีถึงได้ทราบว่าเพื่อนๆต้องทำงานครบ10ปีนะคะ10ปีแต่ละปีเนี่ยถึงเพื่อนๆจะเสียภาษีเยอะขนาดไหนมากกว่า40ยูนิต40เครดิตเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเขาจะนับ SSA เนี่ยเขาจะนับเป็น4เครดิตต่อปีค่ะเท่ากับว่าเพื่อนๆต้องทำงานอยู่ที่10ปีค่ะถึงจะได้นับเป็น40ยูนิต40เครดิตเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆทำงานไม่ครบ10ปีเพื่อนๆก็ไม่ได้ก็คือประมาณว่าขั้นต่ำคือการทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะต้องทำงานให้ครบ10ปีเราถึงจะสามารถเบิกเงิน SSA ตรงนี้ได้ค่ะถึงจะเคลมได้เพื่อนเก็ทนะคะจำง่ายๆนะคะเพื่อนๆเราเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงเราจะยังไม่มีเลขที่ SSN number เพื่อนๆ อาจจะเข้ามายังไม่ถูกต้องอะค่ะเพื่อนๆยังให้ไปทำเลขที่ ITIN number เพราะว่า SSA เขาจะนับรวมให้กับหลังจากที่เพื่อนๆได้กรีนการ์ดเพื่อนๆมี SSN number จะมารวมกันตรงนี้ค่ะแต้มคะแนนเครดิตก็จะนับรวมให้พอเพื่อนๆทำงานครบ40อยู่40เครดิตหรือทำงานเสียภาษีครบ10ปีเพื่อนๆเมื่ออายุถึงเพื่อนๆจะสามารถเคลมตรงนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีพี่เขาสงสัยเข้ามาว่าพี่เขาทำงานเขาอายุครบ66ปีแล้วเขาไปเคลมแล้วทำไมเขาไม่รวมไอตินที่เสียภาษีตอนไอตินนัมเบอร์กับ SSN นัมเบอร์ด้วยกันจริงๆตรงนี้รวมนะคะ
ให้เพื่อนๆกลับไปค้นใหม่นะคะไปเปิดดูในเว็บไซต์ของ SSA แต่ในเคสของพี่เขาเนื่องจากว่าพี่เขาทำงานยังไม่ครบและพี่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเลยไม่เข้าใจกันเจ้าหน้าที่คงอธิบายเขาคงไม่เคลียร์ไม่เข้าใจกันค่ะแต่ให้ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของ SSA ค่ะหมายเลข ITIN number สามารถมารวมกับ SSN นะคะแอมไม่ได้ยกเมฆแอมไม่ได้แอมก็เปิดดูในตรงนั้นค่ะแต่ว่าระยะเวลาการทำงานต้องครบ10ปีการที่เราแจ้งจริงๆก็คือทำงานครบ10ปีแล้วก็สามารถทำแต้มได้40แต้มขึ้นไปถึงจะสามารถเบิกเงินกับ SSA ตรงนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะ10ปีหรือเครดิต40เครดิตนะคะและอายุครบ62 65 67ปีค่ะถึงจะไปขอรับเงิน SSA ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะไปค้นในเว็บไซต์ของ SSA ค่ะเปิดเข้าไปในหัวข้อของ ITIN นะคะและเพื่อนค่อยๆอ่านค่อยๆแปลค่ะสำหรับวันนี้เองขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนท่านมีความสุขนะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ